อ๋อใช่แป้งมีเผือกมีหอยนางรำตัวเล็กแล้วก็มีแคบหมูนี่ปลาหมึกของโปรดเราค่ะร้านนี้นะคะได้มิชลิน3มีซอสเลยค่ะทุกคนต้องอ่านออกเสียงว่าโอต้าวนะคะทุกคนอักรุงโภชนาเป็นพวกโรตีนะคะนี่ด้านนั้นนะคะโอเอขนมหวานประจำเมืองภูเก็ตค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะผู้จะพามากินร้านหอยทอดใส่เผือกนะคะหรือเรียกว่าโอต้าวซี่เปี่ยนะคะซึ่งเป็นร้านดังของจังหวัดภูเก็ตเลยค่ะนี่ค่ะเป็นอะไรนะจ๊ะเมื่อกี้พี่แม่ครัวบอกว่ามันไม่ใช่แป้งนะจ๊ะมันใช้เผือกใช่ไหมจ๊ะแป้งมีเผือกมีหอยนางรำตัวเล็กแล้วก็มีแคบหมูอ๋อทำไมบางคนถึงไม่ชอบนะจ๊ะหมายถึงว่าแป้งมันเยอะไปอย่างเงี้ยเหรอจ๊ะงั้นเดี๋ยวเราต้องไปลองเองว่าเราจะชอบหรือเปล่าเมนูที่โอต้าวนะคะก็จะมีหมี่หุ้นปลาฉางด้วยค่ะนี่นะคะโอต้าวราคาก็จะธรรมดาเริ่มที่50บาทค่ะแต่ถ้าพิเศษหอยก็จะ70บาทแต่ถ้าเป็นซีฟู้ดนะคะก็จะเพิ่มกุ้งกับปลาหมึกก็จะเป็น80-90บาทค่ะแล้วก็จะมีหมี่หุ้นน้ำซุปกระดูกนะคะก็ตั้งแต่40บาทพิเศษ50บาทจ้านี่ค่ะทุกคนอันนี้คือหมี่หุ้นนะคะก็จะเป็นเส้นหมี่ค่ะแบบนี้โอ้น่ากินมากเลยนะแล้วก็จะเป็นทานคู่กับน้ำซุปกระดูกหมูค่ะเป็นหอยทอดตัวเล็กใช่ไหมคะใช่ค่ะมันเป็นหอยนางรมแบบตัวเล็กมันเป็นหอยหาเลยค่ะมันไม่ใช่หอยเลี้ยงเหมือนหอยหาอ๋อจะเป็นหาเองไม่ใช่เลี้ยงอ๋อมันก็จะเล็กไม่เหมือนหอยทอดทั่วไปอ๋อค่ะเมื่อกี้หลังที่ไปคุยกับแม่ครัวมานะคะเขาบอกว่าบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบเพราะว่าเนื้อแป้งค่ะมันจะไม่กรอบเหมือนหอยทอดธรรมดาที่เรากินนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นอาหารของชาวคนจีนเลยค่ะอาหารของถิ่นนะคะงั้นแต่ว่าลองกินแล้วอร่อยใช้ได้เลยค่ะนี่กับแปะไอ้ที่สำคัญหอยนี่นะคะเป็นหอยหาค่ะไม่ใช่หอยเลี้ยงใช้ได้ค่ะถ้าใครมีโอกาสมาเที่ยวที่ภูเก็ตนะคะก็อย่าลืมร้านโอต้าซี่เปี่ยนนะคะเดี๋ยวจะปักหมุดร้านไว้ให้ค่ะทุกคนนี่นะคะชาเขียวไข่มุกกับโกโก้ไข่มุกค่ะดูพี่เขาให้พี่โชว์ไข่มุกหน่อยโอ้นี่คอยไข่มุกให้อย่างเยอะเลยนะจ๊ะเมื่อกี้นั่งกินหอยทอดอยู่ไม่ทันเลยต้องวิ่งตามค่ะน้องเมื่อกี้คนที่ซื้อเขาบอกว่าอร่อยมากขอบคุณนะคะวิ่งตามเลยใครมาภูเก็ตก็ถ้าเห็นพี่คันนี้ปั่นจักรยานอยู่ก็อุดหนุนนะคะค่ะตอนนี้นะคะแล้วก็อยู่ที่ร้านมุกมณีค่ะที่หาดลาวายนะคะก็ฝั่งนี้นะคะจะเป็นโซนอาหารทะเลค่ะก็สามารถซื้ออาหารทะเลนะคะฝั่งนี้นะคะนี่กุ้งมังกรจะแบบนี้นะจ๊ะแต่ถ้ากล้างตัวมันจะยาวๆนี่ปลาหมึกของโคตรเราค่ะก็กุ้งแล้วก็เอาให้ร้านมุกมณีไปทำได้นะคะซึ่งคิดค่าประกอบอาหารก็คือกิโลละ100ค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะทั้งแถบเลยสามารถเลือกซื้อได้นะคะแต่ว่าเราไม่ได้เลือกซื้อเราสั่งในร้านเขาทำเลยค่ะนี่ก็เป็นอาหารที่เราสั่งมานะคะนี่ก็ต้มยำซีฟู้ดอันนี้กุ้งอบวุ้นเส้นนะคะแล้วก็ส้มตำแล้วก็ปลาหมึกอาหารก็เฉลี่ยประมาณจานละ200-250บาทนะคะแต่ว่าจะมีส้มตำที่ถูกค่ะก็ถ้าใครมาที่หาดลาวายนะคะก็อย่าลืมมาร้านมุกมณีค่ะจะเลือกซื้อฝั่งนู้นแล้วมาทำกินหรือมานั่งกินที่ร้านแบบนี้ก็ได้ค่ะวันนี้นะคะเราพามาโอต้าวบางเหลียวค่ะร้านนี้นะคะได้มิชลิน3มีซอสเลยค่ะทุกคนจะมีซอสหมูกระทะร้อนทะเลทอดหอยทอดนะคะแล้วก็มีโอต้าวนี่นะคะก็จะเป็นหอยทอดนะคะใส่เผือกค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปสั่งรับประทานกันนะทุกคนสั่งนะคะ
นี่มาแล้วนะคะอันนี้ก็คือโปเต้าซีฟู้ดค่ะหรือหอยทอดใส่เผือกนะคะแต่เป็นซีฟู้ดค่ะเหตุที่มากินร้านนี้เพราะว่าคนนี้เลยค่ะเพราะเมื่อวานไปโอเต้าที่เปลี่ยนแล้วแต่คนนี้บอกว่าต้องมาลองโอเต้าอะไรนะบางเหนียวค่ะรสชาติเป็นไงคะรสชาติดีครับเหนียวเหนือโอเต้าที่นี่นะคะก็คือจะได้กลิ่นของเตาถ่านกับเราทานด้วยค่ะรสชาติก็จะไม่เหมือนกับร้านเมื่อวานก็จะอร่อยกันคนละแบบค่ะแต่ว่าหอยทอดนะคะหอยทอดนี่กรอบได้ใจมากค่ะแป้งเขาฟูคนชอบหอยทอดนี่ถูกใจแน่นอนค่ะส่วนที่นี่นะคะจะไม่เหมือนแถบบ้านเราที่พิโลกค่ะก็คือมันจะไม่มีกรอบๆนะคะมันจะเป็นแต่แบบเดือดๆนุ่มๆทั้งจานเลยค่ะทุกคนวันนี้ส่วนกระทะร้อนนะคะมาในราคา80บาทค่ะแต่หอยก้อนเมื่อกี้นะคะ50บาทแต่ว่าได้เยอะมากค่ะส่วนอันนี้ก็หมดแล้วนะคะก็โอต้าบิ๊กบูธก็60บาทค่ะเดี๋ยวอร่อยจริงค่ะร้านนี้โอต้าบางเหนียวนะคะอีกร้านที่แนะนำเลยนะคะคืออรุณโภชนาค่ะเป็นร้านโรตีมัตตบะนะคะแล้วก็มีร้านอาหารปักใต้ด้วยค่ะอยู่ในคูเกตโอนทาวเลยนะคะนี่ค่ะอรุณโภชนาเป็นพวกโรตีนะคะอร่อยทุกอย่างค่ะแล้วก็ที่ห้ามพลาดเลยนะคะชาชักพี่ค่ะอร่อยมากค่ะโอ้ทุกคนแล้วก็นี่จ้าผู้มาเพราะว่าชอบนี่จ้าโรตีมัตตบะไก่ค่ะถ้าใครเป็นสายมัตตบะนะคะแหมต้องลองค่ะอร่อยจริงร้านนี้อีกอย่างโรตีบางกอกนะจ้าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ผู้จะพาทุกคนมาทานขนมหวานที่ขึ้นชื่อของเมืองภูเก็ตเลยนะคะที่เรียกว่าโอเอค่ะทุกคนนี่นะคะเป็นโอเอเจ้าเก่าเลยค่ะก็อยู่ย่านภูเก็ตโอนทาวเลยค่ะเดี๋ยวปักหมุดให้นะคะแล้วก็เปิดตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งถึงห้าโมงเย็นค่ะทุกคนมันมีอะไรบ้างนะคะพี่มีเฉาก๊วยถั่วแดงตัววุ้นก็คือจะเรียกว่าโอเอนะคะวุ้นอะไรนะคะวุ้นที่โอเอ๋วแล้วก็คือเป็นวุ้นกล้วยนะคะทุกคนนี่ได้แล้วนะคะโอเอ๋ขนมหวานประจำเมืองภูเก็ตค่ะก็คือผู้สั่งแบบรวมมิตรมานะคะมันก็จะมีเนี่ยค่ะถั่วแดงเฉาก๊วยแล้วก็ไอ้วุ้นสีออกใสๆนี่นะคะก็คือเขาเรียกว่าโอเอ๋วค่ะซึ่งโอเอ๋วตัวนี้ทำจากกล้วยนะคะก็ถ้าใครมาภูเก็ตก็อย่าลืมมาลองชิมโอเอ๋วเจ้าเก่าค่ะอร่อยค่ะเป็นแบบวุ้นใสๆเลยค่ะทานกระหายคลายร้อนได้ดีเลยค่ะทุกคนโอเอ๋วจ้าสวัสดีค่ะอีกร้านที่แนะนำนะคะข้างทางก็คือขนมจีนจี้หลิวค่ะก็อยู่ตรงสะพานหินเลยนะคะก็วันนี้เพื่อนคุณแม่พามาทานค่ะแต่ร้านค้าก็จะเป็นประมาณนี้ว่าถ้าใครทานแกงปูก้อนโตถ้ามีเนื้อก็จะ150บาทเนื้อเจ๋ออันนี้สั่งเป็นยาแกงปูจ้ะ50บาทอันนี้ไก่ทอดมันเกี๊ยวแล้วก็นี่นะคะทอดมันค่ะเฮ้ยฮอมุกค่ะนี่นะคะน้ำหมุยพามาชิมค่ะอันนี้ก็แกงเขียวหวานนะคะแล้วก็ถ้าใครมาที่นี่นะคะต้องสั่งบะจ่างเลยค่ะนะเพื่อนแม่บอกว่าบะจ่างเด็ดมากค่ะก็ถ้าใครมาภูเก็ตนะคะก็อย่าลืมขนมจีนจี้หลิวนะคะสะพานหินค่ะก็ขอจบการพาทัวร์ทานอาหารสตรีทฟู้ดที่ภูเก็ตเท่านี้นะคะก็ถ้าใครมาเที่ยวภูเก็ตก็อย่าลืมหาโอกาสมาทานตามร้านที่ผู้พาไปกินกันด้วยนะคะทุกคนแล้วไว้พบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย